เมื่อกี้โชว์ไฟใหม่สิว้าวอันนี้ทำอะไรเชฟเขาเรียกว่าลนอะไรลนให้มันหอมอันนี้แบบพิธีบ้านๆนะจ๊ะเป็ดเทพหรือเป็ดกาจากโง่คนนี้เขาว่า300ว้าวเห็นหอมเอากระเฉดเมนูยังเชฟเมนูยังเหมือนนี่จะมีต้มกับลาบต้มกับลาบต้มยำเป็ดแล้วก็ลาบกำลังทำบุ้ยเชฟกระทะเชฟเล็กปิ้งไหมโอ้โหเชฟฝีมือร้วนๆเลยเนี่ยถ้าไม่ฝีมือทำไม่ได้เลยเนี่ยยางหย่องยางสุดยอดเลยไหมมีไหมจ๊ะไอ้ยังเศร้าอันมันมีหน้าบริหารกรรมมือวะนี่คุ้มยุ้งจะว่ากินหน่อยนี่เมนูลาบเป็ดแม่ครับแม่ครับทำอาหารเมื่อวานนี้ไปเที่ยวภาษาอีจ้ะอันนี้อะไรเชฟอันนี้จะเอาไปต้มแล้วก็มาซอยยกขึ้นมาทั้งทุกครัวต้มแล้วมาซอยครับแล้วก็จะไปลาบยกขึ้นมาอีกนี่ครับทำไมต้องควงๆอย่างนี้มันจะได้ตักขึ้นง่ายครับผมไอ้มันจะได้ตักขึ้นง่ายเทคนิคไอเดียยังไงถึงทำอย่างนี้ฮะไอเดียก็เห็นผู้เฒ่าผู้แก่พาทำตั้งแต่ตอนเกี่ยวข้าวแต่ไม่เป็นเด็กน้อยไอเดียดีๆจ้ะภูมิปัญญาโอเคไหมภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่แล้วต้องคุณแม่ทำตลอดทำเต็มอ่ะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้เลยจ้ะเขาอ้วนนะครับเขาอ้วนใส่พริกพริกเร็วเงาจ้ะนี่หอมพ้นอยู่ที่นี่แบบสะใจเลยมาใส่แล้วนะผมก็มาใส่แล้วพ้นจบเลยครับโอ้ยเดี๋ยวเติมน้ำแต่กระช่ำไม่ได้กระช่ำยกชิมหน่อยแก้วย่างเร็วเต็มแล้วเลยครับตักขึ้นมาเต็มหยิบเลยมือหยิบเลยเอานี่ไงแก้วโอ้ยทุกคนเดี๋ยวชิมหน่อย